หลังสื่อประจำทำเนียบตั้งฉายาให้รัฐบาลเศรษฐาเป็นรัฐบาลแกงส้มผลักรวมนายกกับรัฐมนตรีคนอื่นๆบอกว่าพอใจนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของการตั้งฉายาเป็นเพียงธรรมเนียมครับฉายารัฐบาลปีนี้แกงส้มผลักรวมนะครับเป็นการล้อเสียงจากคำว่าผลักรวมส่วนแกงเนี่ยเป็นคำแสลงก็คือแกล้งสะร้อนว่าพรรคก้าวไกลสีส้มเนี่ยถูกแกล้งโดนฉีก MOU ถูกผลักออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลส้มก็เลยหล่นให้พรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลไปขณะที่ฉายารายบุคคลนายเศรษฐาทวีสินนายกได้ฉายาว่าเซลแมนสแตนชินนะครับเพราะว่าทำงานทันทีพอมาเป็นนายกก็หารายได้เข้าประเทศชวนนักลงทุนเข้าประเทศประกาศตัวเป็นเซลส์แมนแต่ทางการเมืองกลับถูกมองว่าเป็นแค่เงาของคนในตระกูลชินวัตรซึ่งกรณีนี้นายเศรษฐาก็ชี้แจงว่าขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินต้องคอยดูการเลือกตั้งครั้งต่อไปและจะพยายามอยู่ครบ4ปีให้ได้ด้านวาทะแห่งปีนะครับก็เป็นของนายกที่นายกเศรษฐาพูดว่าผมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ปรากฏว่าทำงานไปไม่ถึง4เดือนขอลาพักผ่อน4วันนะครับก็ทำให้คนแซวกันยกใหญ่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฉายาว่าทวีสอดไส้เพราะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณกลับไทยมาไม่ต้องนอนคุกเจ้าตัวพันตำรวจเอกทวีก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดใจอะไรพร้อมกับชี้แจงกรณีของนายทักษิณชินวัตรรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมาเกิน120วันแล้วก็ย้ำว่าเป็นกฎกระทรวงที่ระบุว่าการรักษาตัวนอกเรือนจำที่ใช้คำว่าเกินกว่า120วันต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็ต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ด้วยโดยคำว่าเกินกว่า120วันไม่มีกำหนดนะครับว่าจะเกินกี่วันด้วยครับ